หลายชาติในโลกเตือนให้ชนเคลื่อนย้ายออกไปจากอิหร่านเมืองใหญ่และเมืองอิสราเอลรวมทั้งเลบานอนสามนครซึ่งอาจเป็นอันตรายเน้นๆสงครามอาจจะบานปลายขยายสู่ภูมิภาคเริ่มต้นจากเรื่องร้อนร้ายดังกล่าวมาหลายรายมีการตายของผู้นำกลุ่มฮามาสเป็นต้นซึ่งผู้คนต่างบ่นพร่ำว่าจะเกิดสงครามขนาดใหญ่ในโลกเราหลังฝังอานียาคาดกันว่าจะโศกเศร้าสงครามจะร้อนเร่าอิหร่านเขาจะโจมตีถล่มอิสราเอลอย่างหนักเชียวเลยคราวนี้เพราะว่าไว้อย่างนี้ยูก็พร้อมจะรับมือหัวหน้าเฮสบอลละก็พูดอย่างกระเฮียนกระหือว่าจะต้องลุกฮือเอาคืนอย่างหนักหน่วงการวันที่หนึ่งผ่านมาเฮสบอลลาห์โจมตีฐานของอิสราเอลนั้น30ลูกในกาลิลีแต่ถูกสกัดได้ทั้งหมดให้ตกทุกทีด้วยไอออนโดมที่สามารถกั้นการก่อกวนรุ่งเช้าก็ตอบโต้ยิงไปโปรมาจายวนในเลบานอนป่วนภาคใต้ของเลบานอนยูเครนได้ F-16 ดีใจยกใหญ่ไปต้อนรับอย่างใจอาทรถึงแม้ยังไม่เพียงพอต้องได้200ลำจึงจะทำการสู้ต่อรัสเซียได้เพียงพอป้องกันน่านฟ้ายูเครนไม่ให้รัสเซียมาครองน่านฟ้าเหมือนที่เป็นต้องให้รัสเซียเพนขี้จุกตูดถอยออกไปแต่ยังมีปัญหาทหารกล้าที่ฝึกไว้มีน้อยคนเกินไปฝึกได้เพียง12คนนักบินต้องชำนาญขับขึ้นผ่านฟ้าเบื้องบนนักบิน12คนไม่เพียงพอความต้องการนายกบังคลาเทศต้องระเหตุออกเมืองบ้านหลังการประท้วงพล่านไล่ออกจากตำแหน่งไปนางซิกอาซีนาลาออกจากตำแหน่งใหญ่นายกที่เกรียงไกร
ไปลี้ภัยในอินเดียวันที่5สิงออกเมื่อ5สิงหาปี2567เนี่ยเป็นการได้สูญเสียตำแหน่งใหญ่ที่สำคัญหน่วยข่าวกรองมอสซาดสุดยอดอาจการทำงานสามารถเข้าสังหารกลางกรุงเตหะรานเลยแต่พลาดคราวฮามาสบุกเข้าชาร์จเสียท่าเลยบุกเข้าชาร์จเสียท่าเฉยถูกตบหน้าเหลือเอ่ยเมื่อ667ตุลายูเครนเสี่ยงถูกแยกประเทศแตกเหมือนเกาหลีสงครามอาจจบที่ถูกบังคับแบ่งดินแดนเป็นยูเครนเหนือใต้ออกตกได้หากมาดแมนทรัมป์ได้เป็นผู้แทนในสภา USA ให้หยุดยิงต้อยตามแต่สงครามไม่จบเหพักรบตบมือเท่เหมือนเกาหลีเหนือใต้เองวันดีคืนดีก็เพราะสนามรบเหยิงๆต่างฝ่ายต่างอวดเก่งเตรียมอาวุธรบต่อก่อนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จัดสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องคุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามครองธรรมขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการ
อาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายอีกสถานีหนึ่งก็ที่วัดฝายหินสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมสสว.มีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการและหัวหน้าสถานีเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาส่วนที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้ระบบ FM 96เมกะเฮิรตซ์เวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนดึกหน่อยทุกวันแต่ที่วัดไฟเห็นนั้นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็โมทนากับคุณโยมณภัทรสอนณภัทรสอนเหมาะประสิทธิ์ขอนอบน้อมด้วยความเคารพค่าว่างั้นสาธุสาธุป่าหน้าธรรมะยังไม่ทันจบเข้ามาแล้วขอไปเรียกว่ามาแต่หัวรุ่งพร้อมกับท่านอาจารย์พระอาทิตย์วงวันด้วยนะครับโอ้สาธุครับขอบคุณมากมาเป็นกำลังใจกันแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวสำหรับวันนี้การปะหน้าธรรมะค่อนข้างจะยาวหน่อยและดูจะดุเดือดตามเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมันเข้ากันกับธรรมะในตอนนี้คือฉักกสูตรสูตรที่ว่าด้วยทำหกหมวดทำหกหมวดหมวดละหกข้อทำหกหมวดหมวดละหกข้อแล้วก็ยังมีพรหมจรรย์นะพรหมจรรย์คือหัวข้อธรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนาอีก10ข้อที่สำคัญที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่กับความเป็นไปเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการสู้รบตบมือสงครามทั้งหลายเนี่ยเรื่องของสงครามทั้งหลาย นะเพราะว่ามีหมวดธรรมที่เรียกว่าหมวดธรรมอันเป็นเลิศนะหมวดธรรมอันเป็นเลิศในการที่จะแก้ไขป้องปรามหรือปราบปรามปัญหาสำคัญสำคัญนะปัญหาสำคัญสำคัญของโลกเลยทีเดียวนะปัญหาสำคัญสำคัญของโลกในยุคปัจจุบันที่เหมือนกับที่ปะหน้าธรรมาสไว้นะจะมีเรื่องมีเรื่องของการสงครามอยู่สองสามแห่งเช่นในยุโรปก็ยูเครนกับรัสเซียซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นพ็อกซี่เป็นสงครามพ็อกซี่ตัวแทน
ผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วสาธุสาธุผู้มีกิเลสเข้ามาบอกว่ากราบนมัสการครับขอรับหลวงพ่อวันนี้ไม่มีพระครูจารย์นะวันนี้ไม่มีพระครูจารย์และแถมตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเฮสบอลเลาะฮูตีตอนนี้ลามมาถึงอิหร่านกระจายเป็นสงครามภูมิภาคเพราะว่ามีหลายประเทศเข้าร่วมแล้วเป็นจำนวนมากตอนนี้โดยเฉพาะลูกพี่ใหญ่สหรัฐอเมริกาส่งกองเรือเข้ามา12ลำกองเรือรบที่ไม่มีประเทศไหนทำได้ในโลกมีแต่สหรัฐอเมริกานี่แหละมีกองเรือรบเนี่ยเป็นกองเนี่ยเป็นมีเครื่องบินตามมีเรือดำน้ำตามเนี่ยห้าหกลำแต่ละกองเนี่ยนะแต่ละกองเนี่ย12กองนี่ส่งเข้ามาในทะเลดำในใกล้ใกล้เลบานอนแล้วเพื่อที่จะช่วยยูเครนเพื่อจะช่วยป้องกันป้องปกป้องยูเครนนะซึ่งเป็นสัมพันธมิตรกัน ส่งเรือรบส่งเรือรบพร้อมทั้งเครื่องบินรบสนามบินอยู่บนเรือรบเลย12กองเลยนะ12ลำก็จะมาช่วยสกัดการยิงของอิหร่านซึ่งประกาศจะล้างแค้นด้วยเลือดเลือดด้วยเลือดนะหลังจากที่หัวหน้ากลุ่มฮามาสถูกสังหารซึ่งชี้ไปที่อิสราเอลอันนั้นก็จะต้องแก้แค้นที่อิสราเอลอย่างหนักภายในวันสองวันนี้หรือเวลาที่เหมาะสมตามที่ประกาศตามวันเวลาที่เหมาะสมเหมือนแล้วก็มีแถมมาหนึ่งก็คือบังคลาเทศที่ได้มีการประท้วงเริ่มจากนักศึกษามาจนถึงประชาชนขนาดหนักเมื่อวานนี้ก็นายกรัฐมนตรีซิกอาซิน่ารัฐมนตรีนายกหญิงของกระดูกเหล็กนายกหญิงกระดูกเหล็กของบังคลาเทศคนแรกลาจากตำแหน่งเนื่องจากถูกประท้วงขับไล่ด้วยความไม่พอใจของประชาชนในบังคลาเทศนั่นนะ แถมเข้ามาส่วนยูเครนก็ดีอกดีใจใหญ่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ไปต้อนรับได้ F-16 จากประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มนาโต้มอบให้มาถึงจะมาต่อสู้กับรัสเซียแต่ยังมีน้อยมีแค่69ลำแล้วก็นี่ต้องได้ประมาณ200-300จึงจะสู้รัสเซียได้อ่านยากเป็นอักษรโรมันน่าจะเป็นส่งเสริมแล้วก็เสริมสกุลรัฐโอสาธุสาธุ
มันถ้าเป็นพระต้องขออภัยนะท่านน่าจะเป็นโยมส่งเสริมสกุลรัตน์นะเข้ามาเป็นกำลังใจในเช้าวันนี้มีหลายท่านแล้ว ท่านใดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ธรรมะจะนำไปประกอบการกิจการงานทั้งหลายอะไรต่างๆก็ขอได้คอมเมนต์เข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาอ้าวเนนน้อยสังเหลือ FC ตัวจริง FC ตัวจริงเข้ามาแล้วเนนน้อยสังเหลือวัดป่าแดงโอ้มีสังเหลือเยอะเอามาแบ่งกันบ้างเนอะสังเหลือเยอะวันนี้ไปเดินรอบโบสถ์มาแล้วนี่เดินรอบโบสถ์มาแล้วทำวัดเช้าไปเดินรอบโบสถ์มาแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเนาะแต่ก็ฝนตกอ้าว FC ตัวจริง FC ตัวจริงยังไม่หลับยังไม่หลับไม่นอนเห็นว่าจะนอนตีสองตีสามเห็นเขามีงานมากอาจารย์กายอาจารย์หานณรงค์ธรรมะโสภณธรรมโมโอวัดพระสิงห์ยูเคสาธุครับผมวันก่อนได้คุยกันว่าโอ้ไม่ได้คุยกันนานมาหลายเดือนนมัสการครับเหมือนนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ฮานะหลวงพระธรรมทูตประจำอยู่ที่วัดพระสิงห์ยูเคประเทศอังกฤษนะโอ้มาหลายปี 8-9 ปีมาแล้วเด็กน้อยสังเหลือบอกว่ากราบไหว้สาครับหลวงพ่อวันนี้ฝนตกทั้งคืนตอนนี้ยังไม่หยุดเลยโอ้เหมือนกันเหมือนกันบนดอยสุเทพก็เหมือนกันครับผมนี่ก็หยุดไปตอนนี้ก็เพิ่งหยุดไปประมาณชั่วโมงกว่ามานี้เองนี่ถ้าเข้าตอนตีสี่ตีห้าก็ปุ๊กปักปุ๊กปักในห้องนี้ต้องเอากระมังถังเปมารองน้ำฝนรั่วแล้วครับวันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระนี่ว่าค้างไว้ก็คือเรื่องของพรหมจรรย์หรือธรรมะอันประเสริฐนะธรรมะอันประเสริฐมีทานไวยาวัจจะไวยวัตก็คือการขวนขวายช่วยเหลือปัญจศีลาศีลห้าอัปมัญญาพรหมวิหารที่ไม่มีขอบเขตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็เมถุนนวิรัตก็คือการเว้นจากการเสพเมถุนเป็นพรหมจรรย์เป็นศีลของสามเณรศีลของอุบาสกอุบาสิการักษาศีล8สัทธาสันโดษความยินดีเฉพาะคู่ครองของตนวิริยะความเพียรอุโปสถังคะนี่อุโบสถถือศีล8โดยเฉพาะแล้วก็ที่สำคัญคืออริยมรรคอันประเสริฐได้แก่มรรคมีองค์8ประการนะมรรคมีองค์8ประการ ได้แก่มรรคมีองค์8ประการได้แก่มรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดนะสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดซึ่งเป็นแนวทาง
ในแนวทางสำคัญนะเป็นแนวทางสำคัญกราบขมามิพันเตกราบขอให้หลวงปู่มีสุขภาพแข็งแรงไร้โรคาภัยกราบขมามิพันเตกราบขมามิพันเตว่าสาธุขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเรื่องศาสนานะและก็ตัณหาที่เกิดจากเวทนาเกิดความจากความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาในเรื่องของศาสนานี่ก็กล่าวกันว่าสงครามในครั้งนี้ที่เริ่มต้นมาที่จะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยเกิดจากศาสนาดังที่ได้กล่าวไปเมื่อวานคือศาสนาอิสลามกับศาสนาคริสต์ที่ได้มีการต่อสู้รบตบมือกันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศาสนานะเมื่อพันกว่าปีมาแล้วเนี่ยก่อนศาสนาคริสต์ก่อนศาสนาอิสลามตั้งขึ้นเนี่ยก็มีการสู้รบตบมือกันมาตั้งแต่ยังมีศาสนาเดียวคือศาสนายิวหรือศาสนายูดายพี่เนติมาแล้วรอบเช้า ก็น่าจะกำลังตื่น เมื่อวานนี้มีพิกาดคนเสนเข้ามาด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมา กราบนมัสการครับอาจารย์นะรอบเช้าวันนี้ตื่นวันนี้ตื่นแต่เช้าละแต่ก็จะต้องไปหลับในตอนกลางวันนี่นะเนี่ยตอนกลางวันหรือตอนบ่ายนี่นะเพราะว่าปกติตอนนี้ที่แถวยุโรปแถวไอร์แลนด์อังกฤษกำลังเที่ยงคืนเข้าตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งก็เลยเป็นเวลาหลับเวลานอนยังปรับตอนนี้กำลังปรับเวลาอยู่พยายามปรับเวลาให้ตรงเวลาในเมืองไทยนะแต่มันก็ยังง่วงหน่อยไปไหนไม่ค่อยได้ในช่วงเช้าไปจนถึงตีหนึ่งตีสองบ่ายโมงบ่ายสองนี่นะบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายโมงบ่ายสองเอาละทีนี้ก็มาสู่เนื้อหากันต่อเรื่องของพูดถึงเรื่องของศาสนาที่สู้รบกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคือตั้งแต่สมัยยูดายรัฐที่ยูดายตอนนั้นศาสนายูดายมีพระเจ้าคือพระยะโฮวาพระยาเวนะแล้วก็ต่อมานี่เขาย้ายเพิ่มมาเป็นศาสนาคริสต์แตกแยกออกมาก่อนก็มีพระเจ้าที่ชื่อว่าพระบุตรคือพระเยซูหรือจีซัสไครส์ที่ชื่อว่าเป็นศาสนาคริสต์ปัจจุบันเนี่ยมาจากจีซัสไครส์นี่แหละที่ถูกตรึงไม้กางเขนเนี่ยไม้กางแขนเนี่ยไม้กางแขนตายบนไม้กางแขนนะตอนหลังมาว่าออกเสียงไม่ชัดเป็นกางเขนเนี่ยนะก็คือพระเยซูถูกกางแขนอยู่ข้างบนนะอันนี้เป็นพระบุตรแล้วก็มีพระบิดาพระเจ้าเบื้องบนเป็นพระบิดาแล้วก็มีพระจิตอันนี้ศาสนาคริสต์แยก
ออกมาจากยูดาห์ก่อนพินิติบอกว่าดูร่างกายของท่านหน้าตาสดใสเหมือนไร้โรคาและมีความสุขภายในครับถูกต้องถูกต้องตอนนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แต่ผอมลงผอมลงนี่เห็นกระดูกนี่เห็นกระดูกออกมาแล้วสมัยก่อนไม่มีสมัยก่อนนี่โอ้ต้องถือไม้สักกระเท้าตอนนี้น้ำหนักลดลงเหลือ65จาก80 75เนี่ยนะก็เลยเบาไม่ปวดแข้งปวดขาแล้วตอนนี้เดินเหินได้สบายแล้วก็ไม่เป็นหวัดเป็นไอไม่เป็นไข้นะเนี่ยแต่สองสามวันมานี้ยังไม่ได้โกนหนวดยังไม่ได้โกนหนวดมัวหลับมัวหลับมัวนอนต้องขออภัย เอานะก็อันนี้เป็นแยกออกมาเป็นคลิปศาสนาคลิปต่อมาก็แยกออกมาอีกแตกออกมาอีกแตกหน่อแตกหน่อออกมาเป็นอิสลามนี่แหละนะเป็นอิสลามิกเป็นขึ้นมาก็โดยมีท่านมูฮัมหมัดเป็นเขาเรียกเป็นโปรเฟตนะเป็นผู้ประกาศธรรมของศาสนาอิสลามซึ่งมีพระเจ้าที่อยู่เบื้องบนก็องค์เดียวกันแต่มีชื่อใหม่ว่าอันลาอันลาหรืออันเลาะนี่นะแล้วทีนี้เมื่อมีสองหน่อสองพันหน่อนี่ฟัดกันใหญ่เลยก็คือรบกันตั้งแต่ยังไม่เกิดสองศาสนาเนี่ยนะพอเกิดสองศาสนานี้ขึ้นมาก็สู้รบกันใหญ่นะสู้รบกันใหญ่ใครชนะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนี่นะใครชนะก็ครองกรุงเยรูซาเล็มนี่นะเยรูซาเล็มเนี่ยนะทั้งตะวันตกทั้งตะวันออกเวสแบงกาซาทั้งหมดนี่นะก็สมัยนั้นมันยังไม่มีเนี่ยเยรูซาเล็มก็ยังไม่มีกาซาเวสแบงทั้งหลายเนี่ยไม่มีเลบานอนอะไรซีเรียอียิปต์เนี่ยกรุงไคโรอะไรเนี่ยนะไคโรนี่ก็มีตั้งชื่อมาทีหลังก่อนหน้านั้นเริ่มแรกจริงๆเป็นเมืองเรียกว่าคณาอันที่รบกันครั้งแรกคณาอันพอฝ่ายไหนชนะก็ไล่อีกฝ่ายหนึ่งออกจากดินแดนแห่งนี้ไปก่อนสุดท้ายลองสุดท้ายปัจจุบันนี้ก็คือฝ่ายอิสลามชนะก็ปกครองมา3-400ปี500ปีนะจนมาปี1947ก่อนหน่อยก่อนสงครามโลกครั้งที่2หน่อยที่กษัตริย์ออตโตมันแพ้อังกฤษก็เข้ามาปกครองพอหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็ตั้งประเทศอิสราเอลขึ้น1948ก็คือปีพุทธศักราช2489นะประมาณจะแล้ว89 90นี่แหละก็สร้างรัฐอิสราเอลขึ้นมาก็เข้ามายึดครองเนื้อที่นี่เหมือนเดิมอ่ะสมัยก่อนก็เคยปกครองนี่แหละก็เคยอยู่นะก็เคยอยู่เคยปกครองแต่ไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งชื่อว่าอิสราเอลนะก็มีที่กระจุยกระจายถูกไล่ออกไปจากดินแดนแห่งนี้ก็ไปตั้งกันเป็นไซออนนิสเข้ามาไซออนนิสขึ้นมาก็เข้ามาปกครองใหม่ก็จะยึดหมดอีกเหมือนกันตอนนี้เหลืออยู่นิดเดียวคือที่กาซาเนี่ยนอกนั้นยึดหมดแล้วเหลือที่กาซาอย่างเดียวกำลังรบกับกลุ่มฮามาสอยู่นี่แหละเป็นสาเหตุเป็นต้นเหตุในการที่เรื่องศาสนาเป็นต้นเหตุซึ่งนี่เป็นข้อสุดท้ายใน
ธรรมะอันประเสริฐความประพฤติอันประเสริฐนะที่เรียกว่าพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องอยู่กับอินทรีย์หกหรืออายตนะหกที่เรียกว่าสลายตนะเนี่ยนะทั้งภายในหกภายนอกหกสัมผัสหกแล้วก็มาตอนนี้ผ่านไป1หมวด2หมวด3หมวดวินัยติผ่านไป3หมวดละโอ้4หมวดละหมวดที่3ว่าด้วยผัสสะหมวดที่2นี่ว่าด้วยอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจหมวดที่2ว่าด้วยอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็ธรรมอารมณ์หมวดที่3นี่ก็ว่าด้วยวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณแล้วก็หมวดที่4ก็ว่าด้วยผัสสะจักขุสัมผัสอาศัยกันจักขุและรูปจักขุและรูปสัมผัสกันคือตากับรูปหูกับเสียงกลิ่นกับจมูกลิ้นกับรสกายกับสิ่งของต่างๆที่เรียกว่าโผฏฐัพพะแล้วก็ใจกับความคิดที่เรียกว่าธรรมะธรรมารมณ์หรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเกิดขึ้นทางใจอันนี้เป็นหมวดที่4ว่าด้วยผัสสะยังเหลืออีก2หมวดในฉักกสูตรสลายตนวรรคอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายพิสุตตันตปิฎกเล่มที่14หน้าที่478ถึง79วันนี้18ถึง79อีก2หมวดหมวดที่5กับหมวดที่6หมวดที่5ก็ว่าด้วยเวทนาเวทนานี่ก็คือความรู้สึกก็คือเวทนา6นั่นเองอาศัยตากับรูปเมื่อเกิดวิญญาณความประจวบแห่งธรรม3เป็นผัสสะจากผัสสะเป็นปัจจัยแล้วก็เกิดเวทนาเหมือนในปฏิจจสมุปบาทสลายตนะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาจากเวทนาก็จะเกิดตัณหาคือความอยากความต้องการจากตัณหาก็จะเกิดอุปาทานตรงนี้แหละมันจะยุ่งตรงนี้แหละเมื่อมีการเข้าไปยึดไปถือมั่นถือมั่นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะมันจะเกิดภพอย่างว่ามันจะเกิดภพจากภพจะเกิดชาติจากชาติก็ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตตามมาเป็นพรวนนี่แหละนี่แหละเป็นสาเหตุสำคัญเพราะฉะนั้นในหมวดที่5นี้ว่าด้วยเวทนาคือทำไมจึงว่าเวทนาแล้วมีอะไรเป็นเหตุพุทธองค์ตรัสว่าเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดเวทนา6เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. เพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรม3อย่างคือผัสสะ3อย่างนี้คืออะไรก็คือตากับรูปแล้วก็เกิดวิญญาณคือตัวรู้ภายในผ่านทางตาในสามอย่างที่เราเรียกกันว่าธาตุ18นะเราเรียกว่าธาตุ18ในวิปัสสนาหมวดที่3ผั
ันห้าอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์ก่อนอินทรีย์23หมวดที่3อินทรีย์ธาตุ18ในหมวดที่5หมวดที่3หมวดที่4อินทรีย์22นะหมวดที่4อินทรีย์22ตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดออกทางพระครูปริยัติยานุสารด้วยนะพระครูปริยัติยานุสารแล้วก็เทพบุญสวัยนะแท็กไปแท็กไปท่านที่จะชมสดๆผ่านทางFacebook ไลฟ์ของพระครูปริยัติยานุศาสตร์ก็ชมได้ในขณะนี้ชมได้อ้าวมาอีกท่านหนึ่งโอ้สาธุท่านสมัยบุญแสนนี่เป็นโยมนะโอ้โมทนาโมทนากราบนมัสการหลวงพ่อนะอ้าวสาธุสาธุนะอันนี้ก็เข้ามากันเยอะละพี่เนติบอกว่าหน้าตาสดใสเหมือนไร้โรคาและมีความสุขภายในแน่นอนแน่นอนอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะแต่ว่ามีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเหมือนเท่านั้นเองนะเหมือนไร้โรคาและมีความสุขภายในมันเป็นเพียงเหมือนมันเป็นเพียงเหมือนพี่เนติเนี่ยแต่ความจริงยังมีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยยังมีอยู่เช่นเบาหวานความดันไขมันอันนี้นะยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่มันน้อยมันเบาบางเราพยายามควบคุมไม่ให้กำเริบเสบสารโรคเกาต์หลังสุดมานี้ก็ต่อมลูกหมากโตอีกแล้วตอนนี้กินน้ำมากดื่มน้ำมากไม่ได้ต้องพยายามยิ่งโดยเฉพาะเวลาเดินทางนี่ต้องงดเลยงดการดื่มน้ำเลยเพราะว่ามีอาการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ถ้าอยู่ในห้องอย่างนี้ก็ดื่มได้ขนาดประมาณชั่วโมงหนึ่งนี้ก็พอได้ถ้ามากกว่านี้ไปก็อย่างว่าต้องรีบเข้าห้องน้ำนะคุณโยมทันสมัยบุญแสนนะโมทนาโมทนาเอานะหมวดที่5ตอนนี้อยู่หมวดที่5หมวดที่5นี้ก็คือเวทนาหมวดละ666นะมีทั้งหมด6หมวดด้วยกันตอนนี้หมวดที่5คือหมวดเวทนาเพราะอาศัยคานะและกลิ่นก็คือจมูกและกลิ่นอาศัยชิวหาและรสกายและผลทพะมโนใจกับอารมณ์กับธรรมารมณ์นะจึงเกิดโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณเมื่อวิญญาณทั้ง3นี้เกิดขึ้นก็คือเรียกว่าการความประจวบแห่งธรรม3อย่างว่างั้น คือตากับหูตากับรูปแล้วเกิดวิญญาณอีก3อย่างชุดที่1หูกับเสียงเกิดวิญญาณคือตัวรู้ผ่านทางหูชุดที่2กลิ่นกับจมูกกระทบกันเกิดขึ้นความรู้ภายในเรียกว่าคานะวิญญาณคือมันรู้ผ่านทางจมูกรสกับลิ้นกระทบกันปุ๊บก็เกิดความรู้ขึ้นภายในผ่านทางลิ้นนั่นเรียกว่าชิวหาวิญญาณแล้วก็ข้อที่5กายกับสิ่งของกระทบกันเกิดขึ้นก็เกิดความรู้ขึ้นภายในเรียกว่ากายวิญญาณนะเรียกว่ากายวิญญาณ
นะเรียกกายวิญญาณสุดท้ายใจมโนกับธรรมะนะหรือความคิดนะหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยก็เรียกว่าเกิดความรู้ขึ้นภายในเรียกว่ารู้ผ่านทางใจนะเรียกว่ามโนวิญญาณทั้งหกสามอย่างนี้ขึ้นแล้วก็เกิดเวทนานะทีนี้ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องผลสิ่งของและใจถูกต้องกับความคิดขึ้นมาก็เกิดความรู้สึกขึ้นเช่นความรู้สึกอยากได้คือตัณหาคือตัณหาความรู้สึกอยากได้ขึ้นมาก็ขวนขวายแสวงหาอุตรุดทางดีและทางไม่ดีเขาเรียกว่าได้มาด้วยมนไม่ได้ด้วยมนก็ด้วยคาถาเหมือนกันนะไม่ได้ด้วยเลขก็ได้ด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็ด้วยคาถาเป็นทำให้เกิดความไม่สุจริตเกิดความทุจริตขึ้นนะ น่าเกิดความทุจริตขึ้นสุดท้ายหมวดที่6วันนี้จบนะวันนี้ต้องให้จบเลยโอ้ยังไม่จบยังเหลือเยอะนี่วันนี้ยังเหลือเยอะมาดูหมวดสุดท้ายหมวดที่6ก็คือตัณหาแล้วทีนี้ตามในปฏิจจสมุปบาทเลยเนี่ยอิทัปปัจจยตาเนี่ยหรือตถาคตานะหรือเนี่ยตถาตานะมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอิทัปปัจจยตาก็สิ่งที่มีปัจจัยเกิดปรุงแต่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ก็ต้องมีอย่างเงี้ยนะอันนี้ตรงนี้เมื่อมีผัสสะที่หลวงพ่อพุทธทาสเน้นนะตรงนี้แหละไอ้ปัญหาต่างๆในโลกสงครามทั้งหลายนี่มันเกิดจากผัสสะนี่แหละผัสสะทางไหนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เกิดตัณหาหลังจากเกิดตัณหาเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยขออภัยเกิดเวทนาก่อนเกิดเวทนาคือความรู้สึกนะความรู้สึกเกิดขึ้นรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีนะรู้สึกว่าชอบใจไม่ชอบใจรู้สึกว่ามันหวานมันหอมมันขมนี่รสที่มาถูกลิ้นกลิ่นที่มาถูกจมูกเนี่ยมันหอมหรือว่ามันเหม็นแล้วก็สิ่งที่เข้ามากระทบกายสิ่งของต่างๆเนี่ยนะมันเย็นหรือมันร้อนมันอ่อนหรือมันแข็งอะไรเงี้ยนะก็จะเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเกิดความรู้สึกอยากได้หรือไม่อยากได้ ที่เรียกว่าภาวะตัณหา แล้วก็เกิดวิภวะตัณหาคือไม่ต้องการไม่อยากได้หรืออยากจะให้มันหมดไปอยากให้มันหายไปอะไรทำนองนี้นะแต่หมู่ที่กำลังรบกันในสงครามนี่คือเป็น ภาวะตัณหาไม่มีวิภวะตัณหาหรอก มีแต่ภาวะตัณหาคือต้องการได้นะที่อยู่ภพทั้งหลายที่อยู่ทั้งหลายตำแหน่งแห่งผลยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายเป็นความต้องการเป็นความอยากได้เป็นความจำเป็นที่จะต้องมีหรือบางทีก็ว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าประทานให้มาเนี่ยที่ดินนี้อย่างเงี้ยนะก็อ้างกันอย่างในยูเครนก็เหมือนกันรัสเซียก็ไปอ้างที่ดินกับโอ้นี่สมัยเดิมรัสเซียสมัยโซเวียตเนี่ยเคยปกครองนะดินแดนแห่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะประชาชนก็พูดภาษารัสเซียอะไรอย่างเงี้ยนะก็เข้าไปยึดไปครองไปสู้รบกันเนี่ยมันเกิดจากแต่ตัณหานี่แหละเกิดจากตัณหา ตัณหาเกิดเพราะอาศัยอะไร1เพราะอาศัยจักขุและรูปวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรม3อย่างเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิด
เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดตัณหาในที่นี้ก็จะหมายถึงตัณหาที่เกิดขึ้นในขณะแห่งชวนะที่มีวิบากมีเวทนาเป็นปัจจัยสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีเวทนานี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญจะ เกิดตัณหาทีนี้สำคัญว่าพอเกิดตัณหาแล้วเนี่ยเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นริมรสกายถูกต้องกับสิ่งของใจถูกต้องกับความคิดแล้วนี่จะมีทุกข์หรือไม่มีทุกข์อยู่ที่ขั้นต่อไปคืออุปาทานนะเกิดอุปาทานคือการยึดถือการยึดมั่นยึดติดอย่างเหนียวที่เหมือนกับที่ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรกามสุขันธ์หรือกานุโยคอนุโยคะการประกอบอันลิกะนี่เป็นยางเหนียวสุขะอันลิกะสุขะนี่คือความสุขความสุขเกิดจากไหนกามะสุขะความสุขที่เกิดจากกามเกิดทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเนี่ยนะกามคุณทั้ง5อย่างเนี่ยเกิดจากกามนี้แล้วยึดมั่นยึดติดเหมือนกับเป็นยางเหนียวติดแน่นกามสุขันลิกะนี่นะกามสุขันลิกะอนุโยคะนะกามสุขันลิกานุโยโคเนี่ยไอ้ที่จะตามมาเป็นผลก็คือ1ฮีโนเนี่ยเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนฮีโนคัมโมเป็นเหตุให้ตั้งบ้านตั้งเรือนปุถุชนิโกเป็นของปุถุชนอนริโยไม่ใช่ของพระอริยะทุกโขเป็นทุกอนัตถสันหิโตทุกเป็นทุกกันเนาะทุกโขอนัตถสันหิโตไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลมีแต่นำมาซึ่งความทุกข์ยากลำบากนี่ตรงนี้เองนะมาเกิดเพราะหมวดสุดท้ายคือหมวดที่6ตัณหานะเมื่อมีเวทนามีความรู้สึกแล้วเกิดตัณหาเกิดตัณหาแล้วเกิดอุปาทานถ้าไม่มีอุปาทานไม่มีการยึดมั่นถือมั่นภพก็ไม่มีชาติก็ไม่มีชรามรณะไม่มีความสุขก็จะเป็นความสุขนิรันดร์เป็นอมตะสุขเป็นความสุขที่เรียกว่าอยู่บนนิพพานเหนือสวรรค์ขึ้นไปเนี่ยอยู่บนนิพพานตรงนี้เป็นจุดสำคัญสรุปแล้วทั้งหมด6หมวดนี่นะ6หมวดเนี่ยเริ่มจากอายตนะภายในหมวดที่1อายตนะภายนอกหมวดที่2นะแล้วก็หมวดที่3เกิดขึ้นก็คือผัสสะหมวดที่4เกิดเวทนาหมวดที่5ตัณหาหมวดที่6เนี่ยตัณหาคือความอยากความต้องการก็ข้ามมาอันหนึ่งที่3คือวิญญาณวิญญาณจากวิญญาณคือตัวรู้ภายในแล้วก็เกิดผัสสะจากผัสสะเกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหานี่6หมวดหมวดละ66ที่66ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แล้วก็6ที่2ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์หมวดที่3ที่เกิดขึ้นก็คือผัสสะการถูกต้องกันการสัมผัสกันหมวดที่4ก็วิญญาณเกิดวิญญาณขึ้นมาหมวดที่5ก็เวทนาหมวดที่6ตัณหาจบ6หมวดในวันนี้หมดเวลาพอดีจบ6หมวดหมดเวลาพอดีต่อไปจะเป็นการสรุปลงในไตรลักษณะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะอนัตตาในหมวดนี้จะเน้นในเรื่องของอนัตตาแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วคุณโยมทันสมัยบุญแสนเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้เข้าสู่เส้นชัยในรายการของเราก็โมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็โมทนาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแล้วมี
พี่เนติแก้วเคนนะแล้วก็หลายๆท่านที่ผ่านมาแล้วต้องขอขอบคุณอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ต้องขอนำรายการพระอะไรไตรปิฎกนำรายการพระไตรปิฎกจากท่านผู้ฟังไปก่อนฟังกันมาอีกในวันต่อไปขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังเป็นอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากกว่าคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตรฐานเดียวขอเจริญพร